กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุ่มงบประมาณกว่า50ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองคูและตำบลห้วยยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะพื้นที่ตำบลหนองคูและตำบลห้วยยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชผลอื่นๆต่างได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งทำให้นาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆขาดน้ำในการหล่อเลี้ยงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลให้ชาวบ้านไม่ได้ผลผลิตและมีภาระหนี้สินจากการลงทุนทำการเกษตรตามมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กรมชลประทานเข้ามาแก้ไขปัญหาชาวบ้านทั้งสองตำบลได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนงบประมาณกว่า58ล้านบาทสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2แห่งโดยมอบหมายให้สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าวอย่างเต็มที่และเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากให้กับเกษตรกรนายกิติกุลเสภาศีลาภรผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าหลังจากกรมชลประทานอนุมัติงบประมาณมาทางเจ้าหน้าที่ต่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคโดยดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการน้ำโดยสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งนั้นประกอบไปด้วยสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ใหญ่ตำบลหนองคูและสถานีสูบน้ำบ้านหนองตราดตำบลห้วยยางซึ่งจะทำการสูบน้ำจากลำน้ำมาดไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวและผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ใหญ่เนี่ยมีกำลังสูบนะครับ200 ลิตรต่อวินาทีนะครับสามารถท่อส่งน้ำยาว6 กิโล 700 เมตรนะครับสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 2,000 ไร่นะครับแล้วก็มีผู้ที่รับประโยชน์เนี่ย300 ครัวเรือนนะครับจะให้งบประมาณในการก่อสร้าง39ล้านเศษสำหรับสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2558นี้เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถสูบน้ำจากลำน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองคูและตำบลห้วยยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่ในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะถึงและจะมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งมากกว่า450ครัวเรือนและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เร่งพยายามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง